ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไป คิดถึงอัสสัมตอนตามเสียงเพรียกนางนกยูงสู่ทินไทยในอัสสัมเมืม่อผมได้รับหนังสือเชิญชวนให้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บริหารของประกอกแอร์เวย์นำโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่คุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสดในการไปสำรวจรัฐอัสสัมของอินเดียความรู้สึกแรกคือตื่นเต้น ที่จะได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องเก่าแก่ของไทยคือชาวไทยอาหม่มที่ได้รู้จักแต่ในตำราเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าชีวิตจริงของพวกเขาเป็นอย่างไรแต่ที่รู้สึกแปลกใจคือในกำหนดการระบุว่าจะมีงานเลี้ยงรับรองโดยท่านผู้ว่าการรัฐอัสสัมที่ชื่อตรันโกโกอยผมรู้สึกคุ้นเคยกับนามสกุลโกโกอยนี้เหลือเกิน กลับไปพริกหนังสือเยี่ยมไทยอาหมสายเลือดของเราโดยสารนาศก็พบว่าผู้ที่ให้การต้อนรับคณะธรรมญาตราไทยนำโดยคุณสังพัฒโนไทยหรือนาปาก,กาสารนาศและอาจารย์กรุณากุศลาใยในการเดินทางไปเยือนอัสสัมเมื่อพศ .2497 คือนายธนุรามโกกอยนาย,ยกสมาคมชาพุทธในอัสสัม อันถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีคนไทยจากประเทศไทยไปเยี่ยมพี่น้องไทยอาหมนำมาซึ่งข้อเขียนที่น่าประทับใจตอนหนึ่งว่า<อ>ข้าพเจ้ายัางจำภาพแม่เท่าแห่งลุ่มน้ำปรมบุตรผูกมือรับขวัญข้าพเจ้าด้วยน้ำตาแห่งความปิติยินดีและด้วยคำพูดรำพันว่าลูกไตหลานไตข้าพเจ้ายัางจำภาพแม่เท่า แห่งดีสางปานีในหมู่บ้านสยามจับผ้าสิ้นที่นุ่งให้ดูและบอกข้าพเจ้าว่าเกาเป็นไตแปลว่ากูเป็นไทยคำถามฟ้ายังบ่อแปลว่าในหลวงยังอยู่หรือยังก้องอยู่ในหูข้าพเจ้ายังจำสีหน้าอันแช่มชื่นของพ่อเท่าและการยกมือไหว้ท่วมหัวเมื่อได้ฟังข้าพเจ้าตอบว่า ้ายังจากเยี่ยมไทยอาหมของสารนาศในหนังสือเล่มนี้ยังปรากฏภาพราชกุมารนาเคนสิงเมืองโยรหัตผู้สืบสายกษัตริย์ไทยอาหมองค์สุดท้ายซึ่งเวลานั้นมีสถานะเป็นเพียงสามัญชนพลเมืองชั้นสองของอินเดียจากนั้นในปีต่อมาพศ .2498 มีการเดินทางสู่อัดสำครั้งประวัติศาสตร์อีกเพราะเป็นการเดินทางเพียงลำพังของนักภาษา,าศาสตร์คนสำคัญคืออาจารย์บรรจบพันธุเมธาผู้มุ่งมั่นไปสืบภาษาไทยอาหมทำให้เกิดหนังสือเล่มสำคัญในวงการมานุษยวิทยาและภาษา,าศาสตร์คือกาเลมานไตแปลว่าไปเที่ยวบ้านไทย ซึ่งนักปราชญ์อย่างท่านเสถียรโกเศสเขียนคำนำไว้ว่าแต่ไหนแต่ไรมีคนที่กล้าฝ่าอันตรายและความยากลำบากไปสู่แดนธุรกันดารเพื่อแสวงหาโชคลาภเพื่อประจนภัยหรือเพื่อความรู้ผู้ที่กล้าไปมีแต่ผู้ชายอกสองศอกข้อถามที่ว่าเพราะอะไรอาจารย์บรรจบจึงกล้าไปถึงแคว้นอัสสัมแต่ลำพังคนเดียวท,ท,ทั้งๆที่ ยังเป็นสาวเป็นนางอยู่ก็เพราะอาจารย์รักภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาชาติกำเนิดของตนไม่ใช่แต่ต้องการจะอ่านออกเขียนได้สอนได้เท่านั้นแต่ต้องการจะทราบว่าอะไรทำไมอย่างไรและจากไหนของภาษาไทยอันเป็นการศึกษาขั้นที่สูงที่เรียกว่าเพียวโนเรจที่น่าสนใจคือการเดินทางในครั้งนั้น มีนักวิชาการชาวไทยอาหมคอยช่วยประสานงานให้คือศาสตราจารย์ปัทเมศวรโกโกอยหลังจากนั้นจะมีการเดินทางสู่อัศสกมของนักวิชาการไทยอีกเช่นคณะของศาสตราจารย์ไกลศีนิมานเหมินปราดล้านนาและบิดาอดิตท,ท่านรัฐมนตรีทารินนิมานเหมินในปีพศ .2528 และคณะของรองศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์ นาสุภาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับอาจารย์เรนูวิชาศินแห่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในปีพศ2533ซึ่งก็ระบุชื่อนักวิชาการไทยอาหม่มที่ให้ความรู้กับท่านคือศาสตราจารย์ชาวพุทธาโกโกอยและศาสตราจารย์โนโมมลโกโกอยจากบทความองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทยอาหม่ม มมีโอกาสพบท่านตารันโกโกอยผู้ว่าการรัฐอัสัมเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 5 4 8ผมเรียนถามท่านถึงนายธนุรามโกโกอยและศาสตราจารย์ปัทเมศวนโกโกอยก็ทราบว่าท่านไม่รู้จักอาจเป็นเพราะโกโกอยเป็นตระกูลใหญ่ของไทยอาหมญาติพี่น้องแตกขแขนงไปมากเป็นธรรมดา กระนั้นผมก็ยังดีใจที่ท่านมีนโยบายสำคัญที่จะเปิดรัฐอัสสัมสู่ความสัมพันธ์กับประเทศไทยในมิติใหม่ทั้งด้านการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยและโดยเฉพาะการท่องเที่ยวปีพศ .2547 รัฐอัสสัมมีสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ7,285คน แน่นอนว่ายังน้อยมากเพราะที่ผ่านมาอัสซัมยังดูลี้ลับในสายตาคนไทยและชาวโลกด้วยเหตุที่ในอดีตรัฐบาลอินเดียมองภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ายังเป็นพื้นที่ล่อแหลมจากปัญหาความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าที่อยากแยกตัวไปปกครองตนเองแต่วันนี้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นคฮาตีกลายเป็นประตูสู่การค้นพบ ดินแดนที่เคยลี้ลับอย่างนาคาแลนด์อรุณาจันร์ประเทศอัสสัมจึงเปรียบเสมือนอัญมณีที่เพิ่งเปล่งประกายความงามอวดใครๆให้รู้ว่ารัฐนี้มีแม่น้ำพรมบุตรที่งดงามด้วยวิถีชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งมีไร่ชากว่าแป0รอแห่งที่นอกจากผลิตชาส่งออกแล้วบางไร่ยังดัดแปลงบ้านพักหรูที่อังกฤษทิ้งไว้ ให้เป็นรีสอร์ทรับนักท่องเที่ยวที่โหยหาความโรแมนติกแบบผู้ดีอังกฤษด้วยที่น่าสนใจคืออัสสัมเป็นรัฐเดียวของอินเดียที่มีผืนป่าซึ่งองค์การยูเนสโกยกย่องเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติถึงสองแห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามานัสและอุทยานแห่งชาติคาซิรังกาซึ่งถือเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดของแรดโนเดียว สัตว์ที่เคยหวั่นเกรงกันว่าจะสูญพันธ์แต่คนและรัฐอัดส,สำประสานใจกันปกป้องสุดชีวิตจนวันนี้นอกจากจะเพิ่มพูนขึ้นนับพันตัวแล้วแรดนอเดียวส่วนหนึ่งยังคุ้นเคยกับคนจนเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมคือการขี่ช้างไปชมชีวิตแรดนอเดียวได้อย่างใกล้ชิดที่สุดในโลกก็ว่าได้ ที่สำคัญการที่อัดสามเป็นดินแดนของคนไทยในอินเดียบรรยากาศจึงแตกต่างจากรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ไม่แออัดจนอึนอดอัดแหมเข้าหน้าจยงเป็นแขกบนไทยแต่น้ำใจเมตกิริยามารยาทยังอบอุ่นอ่อนโยนอย่างไทยแท้ๆรวมไปถึงอาหารอัดสามที่นักชิมอย่างแม่ช้อยนางรำผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะนี้ออกปากว่า สีสันเหมือนอินเดียแต่รสชาติแบบไทยๆคือไม่หนักเครื่องเทศอย่างข้าวมันแกงไก่ที่การท่องเที่ยวอัดส,สัมจัดเลี้ยงมือนั้นแม่ชอยยกให้สีดาวเลยทีเดียวตั้งกล่าวมาแล้วว่า การที่กษัตริย์ไทยอาหมไปอภิเษกกับเจ้าหญิงฮินดูทำให้อิทธิพลฮินดูค่อยๆเข้ามาครอบงำราชสำนักจนในที่สุดชาวไทยอาหมก็เปลี่ยนจากการถือพุทธไปถือฮินดูมาจนถึงวันนี้พระฮินดูเป็นศาสนาหลักของคนพื้นถิ่นเดิมในดินแดนนี้ตั้งแต่ก่อนที่คนไทยจะเข้ามาเสียอีกหลักฐานสำคัญที่สุดคือเทวสถานฮินดูเก่าแก่ นับพันปีณชานเมืองโคฮาตีศูนย์กลางของรัฐอัสสัมที่ชื่อวัดกามาขยาอันมีตำนานความเป็นมาอันพิสดารพันลึกอยู่ไม่น้อยอาคันตุก,กะผู้ไปเยือนอัสสัมจึงมักได้รับการเชื้อเชิญให้ไปสักการะเทวสถานกามาขยาเป็นแห่งแรกซึ่งหากจะไปเจอรูปเคารพเป็นสิวลึงบนฐานโยนี ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของเทวสถานฮินดูทั้งหลายแต่เขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับไหว้เฉพาะโยนีหรืออวัยวะเพศของพระศรีอุมาเทวีชายาของพระศิวะเพียงแห่งเดียวในชมพูทวีปตามความเชื่อของชาวฮินดูลัทธิศักติลัททิที่ถือว่าผู้ชายมีพลังเข้มแข็งได้ก็้วยมีผู้หญิงหนุนส่งคำว่าสักติ หรือศักดิก็หมายถึงเรียวแรงกำลังนั่นเองสอดคล้องกับทัศนคติของคนในโลกปัจจุบันที่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายมักมีผู้หญิงอยู่ด้วยอย่างน่าประหลาดใจซึ่งผมเองก็ยอมรับความจริงข้อนี้อย่างหมดใจเช่นกัน ทำไมที่นี่ถึงว่าแต่โยนีมีเรื่องราวความเป็นมาปรากฏในกาลิกาปุรณะว่าเมื่อครั้งพระอุมายังเป็นสตรีที่ดาพระทักษะผู้ซึ่งไม่ชอบหน้าลูกเขยอ,อย่างพระศิวะเท่าใดนักรั้นนางสตรีชวนพระศิวะไปเยี่ยมพ่อพระทักษะก็พูดจาดูหมิ่นพระศิวะจนนางสตรีตรอมใจตายบางตำราว,ว่า นางโดดเข้ากองไฟตายจนเป็นที่มาของพิธีสตรีที่หญิงอินเดียจะเผาตนเองหากสามีตายยังความโกรธแค้นให้พระสิวะถึงกับยกร่างนางสตรีขึ้นเหนือหัวแล้วร้องไห้คร่ำครวญพร้อมกระทืบเท้าอย่างรุนแรงจนทวยเทพหบ่นเกรงว่าขืนปล่อยไปเช่นนี้มีหวังโลกแตกจึงพากันร้องขอให้พระนาราย ให้จักตัดร่างนางสตรีให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นไปเสียเรื่องจะได้จบปรากฏว่าร่างของเทพธิดาผู้เทิดทูนสามีเหนืออื่นใดถูกตัดออกเป็น51ชิ้นกระเด็นไปตกทั่วชมพูทวีปเช่นนิ้วเท้าขวาไปตกที่โกลกาตาหรือกันกาตาเดิมที่นั่นจึงมีวัดบูชาเจ้าแม่กาลีซึ่งก็คือพระอุมาหรือสตีในภาคดุร้าย แต่เฉพาะอวัยวะเพศนางสตรีนั้นมาตกที่ภูเขานินจันริมฝั่งแม่น้ำพรมบุตรชาญกรุงโคหาตีซึ่งแต่เดิมภูเขาลูกนี้เป็นป่าช้าที่ซึ่งนางสตรีกับพระศิวะเคยลอบมีสัมพันธ์สาวาดกันมาก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้นางสตรีได้ชื่อกามาคยาซึ่งหมายถึงเทพธิดาประจำป่าช้าครั้นเมื่อมีการสร้างเทวสถาน ณจุดที่โยนีนางสตรีมาตกจึงได้ชื่อว่าวัดกามาขยาตมะนางสตรีไปเกิดเป็นพระอุมาบรรดาทวยเทพอยากให้พระศิวะรักนางอุมาเหมือนที่รักนางสตรีจึงให้เทวดาที่ชื่อกามาเทพแผลงสอนพระศิวะแต่อาจจะผิดคิวไปหน่อยสอนรักเลยทำให้พระศิวะตกใจเผลอลืมตาที่สาม เกิดเป็นเพลิงเผาร่างกามเทพมอดไหมจึงเรียกชื่อดินแดนที่โยนีนางสตรีมาตกว่ากามรูปเพื่อเป็นอนุสร์รำลึกถึงกามเทพชื่อเมืองกามรูปปรากฏในจารึกเก่าแก่ก่อนจะเปลี่ยนมาเรียกอัส,สัมเมื่อคนไทยสถาปนาอาณาจักรไทยอาหมดังกล่าวสรุปแล้วสตรีอุมากาลีปาราภตี คือองค์เดียวกันเพียงแต่ปรพตีเป็นภาคสวยงามของพระอุมาในขณะที่กาลีเป็นภาคดุร้ายเอาไว้ปราบเหล่าอสูรและทรงโปรดปรานเลือดสดเมื่อชาวฮินดูมาไหวยโยนีพระสตรีที่วัดกามาคยาเชื่อกันว่าถ้านำแพะไก่หรือนกพิราบมาเส้นสังเวยด้วยก็จะได้บุญมากแต่ต้องเป็นตัวผู้เท่านั้น เพราะที่นี่เป็นวัดลัดทธิศักติที่ยกย่องสตรีเพศเป็นใหญ่ว่ากันว่าบรรดาสตรีฮินดูที่แห่มาที่วัดนี้ล้วนปรารถนาจะได้พอจากพระอุมาให้สามีรักสามีหลงนั่นเอง วันนั้นอาคันตุกะจากประเทศไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางการรัฐอัสสัมจึงมีโอกาสเข้าไปจนถึงห้องใจกลางปรางประธานวัดกามากยาซึ่งแออัดด้วยชาวฮินดูเพราะตรงนั้นคือเนินหินที่มีตาน้ำธรรมชาติไหลรินผ่านร่องหินที่เชื่อกันว่าเป็นโยนีสตีโดยมีผ้าแพรคลุมไว้อีกชั้นหนึ่ง ผมพยายามเข้าไปดูให้ใกล้ที่สุดแต่ค่อนข้างมืดและยังมีชาวฮินดูรอคิวอีกยาวเหยียดชาวพุทธที่มีบุญน้อยอย่างผมจึงต้องยอมถอยโดยไม่ทันเห็นโยนิสตีชัดๆนอกเสียจากเห็นฆ่าวัดกวักมือให้ควักเงินทำบุญกันขวักไข่ปฏิเสธไม่ได้ว่า,าศาสนาฮินดูมีเรื่องราวความเชื่อเชิงลี้ลับอยู่มาก ในหนังสือเยี่ยมไทยอาหมสายเลือดของเราโดยสารนารรบุว่ายังมีข้อกำหนดในลัทธิศักติว่าถ้าสตรีแสดงความปรารถนาทางเพศต่อผู้ชายใดในทางลับหากผู้ชายปฏิเสธก็จะต้องตกนรกเป็นจำนวนปีเท่ากับขนในร่างกายตนโดยยกตัวอย่างพระพรหมไม่รับรักนางโมหินีสาวสวรรค์ จึงโดนสาบแช่งให้สูญสิ้นการเคารพนับถือจากเทวดาและมนุษย์แต่ก็มีบางคนวิเคราะห์ว่าที่พระพรหมถูกชาวฮินดูลดชั้นให้ต่ำกว่าพระศิวะและพระนารายก็เพราะพระพรหมถูกชาวพุทธอ้างว่าทรงเป็นสกีพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามากกว่าเช่นเดียวกับพระอินทร์ที่ถูกลดชั้นจากเทพชั้นสูงไปเป็นเพียงหัวหน้าเทวดา ก็เพราะถูกฝ่ายพุทธอ้างว่าเป็นผู้ดิดพินสามสายสายตึงสายหย่อนและสายกลางทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตระหนักรู้เลิกการบำเพ็ญทุกกระกิริยาแล้วหันมาเดินสายกลางจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอาน,นิสงส์จากการท่องถิ่นไทยในอัศสสมและท่องโลกจึงอยู่ที่การสอนใจตนให้รู้จักแยกแยะ ตำนานความเชื่อกับเหตุและผลตำนานทำให้เรารู้ความเป็นมาของสถานที่แต่ถ้าควบคู่กับการรู้จักแสวงหาเหตุและผลด้วยก็จะนำมาซึ่งปัญญาอันเป็นเนื้อแท้ของการเดินทางนั่นเองทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวทรรษในภูมิภาคอาเซียน ของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง